โอเคมาเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ครูรุ้งยังอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาเข้ามาพวกเราเข้ามากันเร็วนะคะตอนนี้ครูรุ้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะยังอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และกำลังจะเดินทางกลับในวันนี้แล้วนะคะโอเคมาทุกคนจ๋าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคเอ๊ะเรามีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่นะเดี๋ยวต้องแชร์หน่อยครูตูนสวัสดีจ้าคิดถึงเชียวนะคะมิกกี้ฟังแก้วสวัสดีจ้าดร.แอมสวัสดีจ้านะคะมาค่ะมาจินตนาเข้ามาจ้าดร.แอมเป็นไงบ้างลูกสวัสดีนะคะมาเข้ามาเลยนะจ๊ะคุณปวีเข้ามาเลยลูกนะคะนุ้ยสวัสดีจ้ากออนสวัสดีจ้าปอมสวัสดีจ้าลูกปลาสวัสดีลูกนิดนะคะเมจิจี้ครูเมจิจี้เข้ามาเร็วมากนี่นิวสวัสดีลูกคิดถึงจังเลยนี่นิวนะคะเพิ่มพูนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยปาปาติสมาแล้วนะคะโอเคมาเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะต้องก็นะคะทุกคนนะคะก็รู้สึกแบบว่าครูรุ้งคะแม่คะวันนั้นที่ครูรุ้งไลฟ์เรื่องการอธิษฐานจิตขั้นสูงนะคะครูรุ้งยังไลฟ์ค้างไว้เลยอยากฟังเรื่องนี้ต่อนะคะโดยเฉพาะนะคะติ๊ดนะคะติ๊ดบุญธยา ติ๊ดบุญธยามาจริงๆด้วยกำลังจะส่งจิตไปเรียกเลยเว้ยเฮ้ยนะอ่ะกำลังจะส่งจิตไปเรียกติ๊ดบุญธยาแล้วพูดชื่อปุ๊บก็เห็นชื่อติ๊ดบุญธยาปรากฏตัวขึ้นในไลฟ์นี้เลยนะคะอ่ะโอเคนะคะหลายคนก็เมื่อวานนะคะครูรุ้งสอนในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีจากสวิตเซอร์แลนด์ไปคอร์สนี้โคตรสุดยอดแล้วก็เจอติ๊ดบุญธยาในคอร์สนะคะติ๊ดก็บอกว่าอยากแบบอยากฟังเรื่องนี้ต่อนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาภาคต่อนะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูมาทันพอดีเลยนะคะลูกใครคะหินสีมาลูกมาอ่ะทุกคนคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฟังต่อนะฟังต่ออ่ะนะคะวันนั้นครูปุ๊กกี้สวัสดีลูกเดี๋ยวทักทายกันอีกรอบนึงตอนนี้อยู่บนรถนะคะกำลังจะเดินทางไปแอร์พอร์ตแล้วนะคะจะบินกลับแล้วล่ะแต่ทีนี้นะคะมันก็หลายๆคนอินบ็อกซ์มาแล้วก็บอกว่าวันนั้นได้ดูครูลุงไลฟ์นะนะคะไลฟ์นี้ไม่รู้ว่าพวกเราได้ดูกันหรือยังนะคะไลฟ์นี้นะไลฟ์ที่ครูสอนเรื่องการอธิษฐานจิตขั้นสูงไอ้จ๋าไอ้เอาลงไลน์แอดยังลูกไอ้เอาลงไลน์แอดแล้วเรียบร้อยโอเคเยี่ยมมากนะคะสวัสดีจ้าตื่นเต้นใช่ไหมแล้วก็ครูลุงพูดไว้ท้ายไลฟ์นั้นว่าจะบอกวิธีการคุยกับเทวดาด้วยก็อินบ็อกซ์แตกสิคะท่านผู้ชมนะคะ line @ครูรุ้ง line @ KRURUNG ครูรุ้งนะคะทุกคนก็ส่งลิงก์นะคะที่ครูรุ้งสอนไลฟ์ไว้นะคะทุกคนก็มาทวงสัญญานะคะบอกว่าแม่บอกว่าแม่จะสอนคุยกับเทวดาด้วยลูกรออยู่เมื่อไหร่แม่จะมานะคะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโอเคไลฟ์วันนั้นนะคะก็คือไลฟ์นี้ความลับของการอธิษฐานจิตขั้นสูงใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะไปดูด้วยหลังจากที่ครูรุ้งไลฟ์นี้จบแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์นี้นะคะไลฟ์นี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไลฟ์เรื่องความลับของการอธิษฐานจิตขั้นสูงสอนขอพรแบบการันตีผลลัพธ์นะไลฟ์นั้นนะคะตอนนี้คนแชร์ไปแล้ว 3,900 กว่าแชร์นะคะจะ 4,000 แชร์อยู่แล้วดูโอ้โหนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปดูไลฟ์นี้นะคะต้องไปดูซะเลยนะคะดีมากเอาล่ะแต่ก่อนที่จะไปดูไลฟ์นั้นนะคะมาครูรุ้งจะสอนวิธีการต่อเนื่องเลยนะคะสวัสดีลูกนกนะคะนกสิริพรลูกนะคะคิดถึงลูกปลาเช่นกันนะคะโค้ชเอวีรยุทธนะครับโอเคคุณหมออินมาแล้วนะคะลูกนกเสาวรสมาจ้ามาโอเคอ่ะมะลิลาสวัสดีจ้าลูกมีปอสวัสดีลูกโอเคงั้นครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งแชร์ก่อนแล้วเราก็จะไปพร้อมกันครูรุ้งมีเวลาให้พวกเราประมาณสักไม่เกิน15นาทีเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่แอร์พอร์ตพอถึงแอร์พอร์ตแล้วก็ต้องขนกระเป๋าลงเนาะโอเคไหมนะคะนุ้นเจนนี่มาแล้วลูกแท็กตามครูไนตี้เลยสุดยอดมากนะคะลูกนิวมาแล้วโอเคนุ้นเจนนี่แท็กเชิญครูขวัญอรุณขวัญด้วยสุดยอดมากอ่ะไอ้จ๋าไอ้เพื่อนพี่แชร์ลงในกลุ่มทีนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอันนี้กดนะคะแชร์ที่Facebook ส่วนตัวก่อนนะคะไลฟ์ภาคต่อสุดพีคการอธิษฐานจิตขอพรขั้นสูงและวิธีการคุยกับเทวดานะคะไลฟ์นี้ช่องความเชื่อชัดๆช่องความเชื่อชัดๆมาปลดล็อกกันเลยนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจยังลูก700
20ล้านคนตรงนี้นะคะลูกเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะอ่ะทุกคนคะทุกคนแชร์หรือยังลูกนะคะเดี๋ยวแม่เช็คก่อนเราแชร์กันไปถึงไหนแล้วเข้ามากี่คนแล้วนะอ่ะโอเคนะคะแชร์รัวๆนะอ่ะที่รักจากคู่กบทองฟูนบอกว่าแม่จ๋าลูกเพิ่งดูขุยสลีสอนในคอร์สกำลังจะจบค่ะโอเคลูกกบเยี่ยมมากนะคะปาติสมาแล้วลูกเอ็มมาแล้วนะคะมอนนี่มาแล้วเมจิบอกว่า3แชร์แล้วนะคะลูกเมจิจี้สุดยอดมากชาลีฟามาแล้วนะคะลูกนทสวรสมาค่ะลูกกล้วยบอกแชร์เรียบร้อยแล้วโอเคสุดยอดมากนะคะทุกคนสุดยอดทุกคนทำหน้าที่นะคะร่วมกับครูรุ้งร่วมกับแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามมากเอาละค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไอเอาเครื่องนี้ไปดูนะคะปากันไปกี่แชร์แล้วตอนนี้โอเคนะคะ260แชร์ยังค่ะเราต้องแชร์ไอเอาแชร์เลยแชร์ของพี่เลยนะคะโอเคอยู่กัน700ล้านคนนะคะแชร์กันไป200กว่าแชร์เองอ่ะแม่ลอยพวกเราแชร์กันออกไปสักประมาณ700แชร์เท่าที่เราอยู่กัน755คนก่อนโอเคไหมนะคะอ่ะให้เวลานะคะในการจ่ายค่าหน่วยกิจค่าเรียนในวันนี้ด่วนเลยลูกนะคะอยู่กัน758คนแชร์อย่างน้อยก็ต้องคนละ1แชร์ก็ต้อง758แชร์ค่ะนะคะไม่งั้นยังไม่เริ่มต้นนะคะแบบหยิ่งด้วยนะคะสอนฟรีอ่ะทำไมอ่ะสอนฟรีอ่ะจ่ายค่าหน่วยกิจหน่อยสินะคะช่วยกันแบ่งปันหน่อยสิอ้าวจะฟังกันอยู่แค่นี้หรือไงแล้วไม่แชร์แบ่งปันออกไปหรือไงไม่ได้ลูกนะคะสอนนี่สอนแพงชนะหัวข้อนี้เนี่ยอ่ะพร้อมหรือยังคะลูกแดงมาแล้วโอเคอ่ะมาแล้วนะคะจ่ายแล้วลูกหนึ่งบวรรักบอกนะคะโอเคทุกคนน่ารักมากนะคะวันนั้นครูลุงสอนเรื่องการอธิษฐานจิตเนาะขั้นสูงไปก็ยังสอนไม่จบแต่เชื่อว่าวันนั้นที่ครูลุงสอนไปลูกๆหลายคนได้ประเด็นแล้วค่ะรู้และเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยทุกเรื่องในชีวิตเราเกี่ยวโยงกันหมดและทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันทุกการลงมือทำของเราทุกความคิดของเราทุกแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปมันเกี่ยวข้องกับการเป็นการมีของชีวิตเราทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะและชีวิตเรานะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครแท้ที่จริงแล้วมันเกี่ยวกับตัวเราเองหมดเลยว่าเราจะสร้างชีวิตตัวเองยังไงและการสร้างชีวิตที่ง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดนะคะและเข้าถึงที่สุดเลยก็คือการมีความปรารถนาค่ะแต่การสร้างความปรารถนาเรียกว่าแบบจารึกความปรารถนาไว้บนหินผาเจียจานความปรารถนาให้แน่นลงสู่จิตใต้สำนึกของเรานะคะหนึ่งสิ่งเลยที่ครูจะบอกความลับก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีความปรารถนาแล้วเราต้องการบรรลุซึ่งความปรารถนานั้นตัวช่วยที่สำคัญของการบรรลุซึ่งความปรารถนานั้นคือการตั้งจิตอธิษฐานค่ะโอเคไหมคะแน่นอนเราทุกคนต้องการสิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนี้อยากรวยอยากสำเร็จอยากมีเงินล้านเราทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตดีขึ้นปรารถนาที่จะอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปรารถนาที่จะให้ธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันแตะหลักร้อยล้านพันล้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราทุกคนต่างมีความปรารถนาและนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามสุดยอดเป็นเลิศและวิเศษมากๆนี่คือหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่หนึ่งคือการมีความปรารถนาค่ะและหน้าที่ที่สำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าการมีความปรารถนาเลยนั่นก็คือเมื่อมีความปรารถนาแล้วไซเจ้าจงอธิษฐานจิตประกบความปรารถนาเจ้าไปค่ะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะมนุษย์มีความต้องการทยานอยากโหยหาปรารถนาแล้วมนุษย์ก็ดันเป็นคนที่ล้มเลิกความปรารถนานั้นเสียเองเคยเจอไหมคะมนุษย์ที่ปรารถนามนุษย์ที่อยากมนุษย์ที่ทยานอยากมนุษย์ที่ต้องการและมนุษย์ที่พูดเบาๆๆฉันอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ฉันอยากมีชีวิตที่ดีแบบนี้ฉันอยากประสบความสำเร็จแบบนี้ฉันอยากยิ่งใหญ่แบบนี้ฉันอยากเป็นผู้นำฉันอยากทำธุรกิจไปร้อยล้านสิบล้านแล้วมนุษย์คนเดียวกันนั้นเองค่ะก็กลับล้มเลิกความปรารถนาเสียกลางคันค่ะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปถึงร้อยล้านก็ได้3ล้านก็ดีแล้วหรือแม้แต่มนุษย์คนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกได้มาถึงขนาดนี้ก็บุญท่วมหัวกูแล้วพอแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปถึงบรรลุสุดยอดถึงยอดเขาถึงยอดสุดของความปรารถนาก็ได้ช่างมันไม่เป็นไรหรอก
เชื่อไหมคะว่าครูก็เคยเป็นคนแบบนั้นไอ้ที่พูดเปล่าๆแบบนี้ไอ้ที่ดูพูดจาแล้วแบบว่าเหน็บแนมเข้าถึงกูเหน็บแนมตัวเองในอดีตนะคะครูรุ้งเองก็เคยค่ะเคยเป็นคนประเภทนั้นค่ะมีความปรารถนายิ่งใหญ่ค่ะแต่แล้วก็ละทิ้งความปรารถนานั้นเพราะหัวใจมันไม่ใหญ่เท่าความปรารถนาค่ะใจมันพ่ายแพ้แก่ความต้องการของตัวเองค่ะแล้วรู้ไหมคะสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะเป็นกุญแจดอกสำคัญค่ะที่ทำให้ครูรุ่งเข้าถึงและบรรลุซึ่งความปรารถนาแบบเฮ้ยจิตมันปักอยู่กับความปรารถนาไม่ถอนจนกว่าจะเสร็จสิ้นไม่ถอนไม่ทิ้งไม่ล้มไม่เลิกใจมันปักอยู่กับเป้าหมายอ๋อฉันรู้แล้วเพราะฉันตั้งจิตอธิษฐานประกบความปรารถนาของตัวฉันวันนั้นตื่นรู้เลยค่ะวันนั้นเข้าใจเลยค่ะร้อยความปรารถนายังไม่สู้ปรารถนาแล้วตั้งจิตอธิษฐานประกบเลยค่ะความปรารถนานี้หากข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นหวังบรรลุซึ่งความฝันความปรารถนานี้ขอให้ข้าพเจ้ายืนหยัดจนสำเร็จขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ปรารถนาองค์ประกอบต่างๆผู้คนเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปิดทางทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเบิกทางสิ่งใดที่ข้าพเจ้าปรารถนาต้องการให้สำเร็จซึ่งยังประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าและยังประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ขอให้สิ่งนั้นสามารถบรรลุได้อย่างง่ายดายทุกทิศทุกทางไม่ว่าข้าพเจ้าจะเริ่มต้นคิดทำสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นดียอดเยี่ยมดีกับตัวข้าพเจ้าดีกับผู้อื่นดีกับโลกใบนี้ขอให้ทุกอย่างเปิดทางให้สำเร็จสมประสงค์ง่ายดายเราอัศจรรย์และให้ผลเกินกว่าที่ข้าพเจ้าคาดหวังเอาไว้เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่อธิษฐานปักลงไปเห็นภาพว่าเราต้องการอะไรเห็นภาพให้ชัดว่าเราปรารถนาสิ่งใดและเราได้บรรลุและเข้าถึงความปรารถนานั้นแล้วเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานกำกับความอยากความปรารถนาของตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นอยากอยากทำหยุดหยุดเลิกนึกออกไหมลูกอยากอยากหยุดหยุดทำเลิกใจมันไม่ปักกับอะไรเลยเก็ตไหมลูกนี่คือความลับสุดแพงภาคต่อสุดพีคค่ะแชร์หรือยังคะโอ้โหไม่ได้ทักทายลูกเลยนะผ่านไป13นาทีเป็น13นาทีที่ทรงคุณค่ามากเป็น13นาทีที่เป็นคีย์แพงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะกดแชร์ค่ะกดแชร์เลยลูก13นาทีที่ผ่านไปนี้เป็น13นาทีที่ทรงพลังพีคมากและเป็นหัวใจสำคัญที่ครูรุ้งเอาสิ่งที่ครูรุ้งทำมาบอกมาเปิดเผยต่อหน้าจอและคำพูดทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ของครูรุ้งลูกทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปตั้งจิตปรารถนาตามได้เลยค่ะโอ้โหเป็นเวลาคุณภาพสุดๆเลยนะคะทุกคนคะนะคะลูกแอนนาบอกแพงมากนะคะครูอิสรีเพิ่งไลฟ์ในคอร์สทำบุญเสร็จนะคะพรุ่งนี้นะคะแม่เดินทางถึงประเทศไทยนะคะก็จะไปร่วมสอนนะคะในคอร์สอธิษฐานจิตซึ่งเป็นคอร์สทำบุญนะคะกับครูอิสรีด้วยคอร์สนี้เรารู้อยู่แล้วลูกว่าครูอิสรีคือเทพแห่งการอธิษฐานจิตค่ะในบรรดาลูกศิษย์เอกของครูรุ้งแต่ละคนมีความโดดเด่นพิเศษ
แตกต่างและมหัศจรรย์ในตัวเองแตกต่างกันไปค่ะกฎแรงดึงดูดนะคะเป็นวิชาหลักค่ะและองค์ประกอบที่สำคัญของกฎแรงดึงดูดมีอีกหลากหลายวิชาค่ะและหนึ่งในวิชาสำคัญนั้นก็คือวิชาของการอธิษฐานจิตค่ะซึ่งครูอิสรีนะคะรับเอาหน้าที่สำคัญนี้ไปค่ะเป็นคนที่สอนการอธิษฐานจิตอย่างเดียวเลยแบบชัดเจนตรงประเด็นเข้าถึงค่ะและมีวิธีการอธิษฐานจิตแบบได้ผลลัพธ์เขามีผลลัพธ์ในชีวิตของเขาค่ะอธิษฐานจิตจนมาเจอแม่ค่ะอธิษฐานจิตจนมาเจอครูรุ้งอธิษฐานจิตในตอนที่ธุรกิจกำลังขาลงค่ะพออธิษฐานจิตเจอครูรุ้งธุรกิจขาขึ้นค่ะเสกเงิน100 ล้านจากคลังสมบัติออนไลน์ค่ะนั่นคือครูอิสรีค่ะและพรุ่งนี้นะคะครูรุ้งจะบินกลับไปที่ประเทศไทยนะคะเพื่อไปสอนคอร์สอธิษฐานจิตร่วมกับครูอิสรีซึ่งเป็นคอร์สทำบุญนะคะเราร่วมกันนะคะสร้างซื้อที่ดินนะคะป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะนะคะคอร์สทำบุญบริจาคเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่ก็เข้าไปเรียนได้โอเคไหมเดี๋ยวแม่ปักหมุดอิสรีนะคะอันนี้เราถึงแอร์พอร์ตแล้วเหรอลูกยังโอ้ยังไม่ถึงแอร์พอร์ตโอเคงั้นแม่จะสอนได้อีกเรื่องนึงคือเรื่องวิธีการอธิษฐานแล้วคุยกับเทวดาค่ะโอเคไหมลูกนี่คือช่องความเชื่อและนี่คือความเชื่อที่ชีวิตครูรุ้งอ่ะมันผ่านมาค่ะนี่ครูรุ้งอยู่ประเทศเยอรมันล่ะค่ะและครูรุ้งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์10วันเต็มๆค่ะไม่ใช่แค่คนไทยหรอกนะคะที่เราเชื่อเรื่องความเกื้อกูลจากจักรวาลพลังวิเศษจากจักรวาลหรือว่ามีพลังงานวิเศษนะคะที่เกื้อกูลเราอยู่เราสามารถเชื่อมต่อและขอพรนะคะจากเทพเทวาได้เราสามารถเชื่อมต่อและขอพรกับแองเจิลได้ไม่ใช่แค่คนไทยหรอกค่ะฝรั่งเนี่ยแหละค่ะยุโรปเนี่ยแหละค่ะครูรุ้งเดินทางไปมาแทบจะทั่วโลกนะคะ40กว่าประเทศแล้วนะคะทุกประเทศโบสถ์วิหารนะคะหรือว่าปราสาทเก่าแก่คาสเซิลอะไรต่างๆนะคะคาสเซิลวังปราสาทโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆประเทศต่างมีเทพเทวาอารักขาเหมือนกันทุกประเทศค่ะโอเคไหมคะประเทศเราก็มีค่ะเสาหลักเมืองใช่ไหมคะประเทศเราก็มีค่ะพระแก้วมรกตเองนะคะที่ท่านประดิษฐานอยู่ที่วัดนะคะพระแก้วก็มีเทวดาเทพเทวดาคุ้มครองอยู่จริงไหมลูกเรามีพระเสื้อเมืองเรามีพระทรงเมืองเรามีเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาน่านน้ำแคว้นประเทศไทยของเราทุกประเทศเขาก็มีเหมือนกันหมดค่ะโอเคไหมคะทุกคนจ๋าเอาค่ะคุยกับพ่อจักรวาล นะคะครูมีปอบอกสุดยอดนะลูกทันไลฟ์สดของครูรุ้งด้วยนะคะรุจิเลศนะลูกเข้ามาเลยนะคะคุณอํานวยวิลสันสวัสดีนะคะคุณอํานวยวิลสันนะคะโอเคมุ้ยอารีรัตน์มาลูกนะอไทยบอกอยากเรียนอยากเรียนไปอิสรีลูกพิมพ์ LINE @อิสรีมาลูกโอเคแม่ปักหมุดนะคะคุยมั้ยซ้ายปักหมุดแล้วนะคะนี่คือ LINE แอดของครูอิสรีเขาลูกลูกสามารถไปติดต่อทาง LINE แอดแล้วก็บอกเขาว่าอยากเข้าเรียนคอร์สทำบุญอธิษฐานจิตกับครูอิสรีพรุ่งนี้แม่กลับประเทศไทยไปจะไปสอนคอร์สนี้ร่วมกับเขานะคะทำบุญกี่บาทก็ได้ลูกเข้าไปเรียนเขาสอนกี่วันนะ3วันหรือ5วันเนี่ยแม่จำไม่ได้3วันเต็มๆแล้วมั้งนะครูแคทลอนดอนสวัสดีจ้าครูแคทมาแล้วแล้วพี่พันธ์บอกอยากเรียนเอาอยากเรียนไปตามนี้เอาฟังให้จบก่อนแล้วค่อยไปสมัครเรียนกันนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจเกินไปมาเอาวิชาก่อนครูอิสรีเขาก็เรียนกับลูกพร้อมกันอยู่ตรงนี้แหละครูอิสรีเขายังไม่ไปตอบอินบ็อกซ์ลูกหรอกนะเพราะฉะนั้นนะลูกก็เรียนให้จบก่อนไลฟ์นี้แม่จะสอนต่อแล้วแพงมากด้วยกดแชร์หรือยังคะหนุ่งหนิงนะคะนิ้งหน่องบอกคุยกับเทวดานี่คือช่องความเชื่อเชื่อนี่ไม่ใช่แม่เชื่อคนเดียวเขาเชื่อกันทั่วโลกเราเองก็มีเทพพรหมเทวดาที่มันปกปักที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่ทุกคนนั่นแหละมันมีกันทุกคนน่ะเรามีกันทุกคนมันมีกันทุกคนโลกโอเคไหมไม่ใช่เรื่องเหลือจะเชื่อไม่ใช่เรื่องงมงายเราทุกคนค่ะมีท่านนะคะแต่ละองค์คุ้มครองเราอยู่เทพเทวดาที่ปกปักรักษาประจำตัวเรามีหมดทั้งนั้นทุกคนค่ะโอเคไหมคะแชร์หรือยังคะเชอร์รี่แชร์แล้วนะลูกนะเชอร์รี่ทั้งสองเชอร์รี่เลยแชร์แล้วอิสรีบอกวันนี้หนูสอนสุดหัวใจเลยค่ะแม่เชื่อมั่นในตัวลูกอยู่แล้วอิสรีเยี่ยมยอดมากครูแนนเดินทางปลอดภัยโอเคค่ะลูกI love you so much from Cambodia mom โอ้นะคะ thank you so much นะคะ
thank you for your attention นะคะ thank you for your comments นะคะน่ารักมากๆโอเคครูแจมบอกวิชาคุยกับเทวดาแพงมากนะคะซอกกิมสวัสดีค่ะซอกกิมคิดถึงจังเลยนะคะอ่ะมาลูกพร้อมยังกวางสวัสดีลูกกวางดูให้แม่ทีซิพวกเราแชร์กันไปกี่แชร์แล้วลูกอ่ะแม่จะสอนต่อแล้วนะมีเวลาอีกแค่10นาทีที่จะอยู่กับพวกเราค่ะไอซ์ดูที่ลูกว่าแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วไอซ์แชร์เพิ่มไปที่ Facebook ส่วนตัวพี่อีกทีนึงนะคะจะได้ไปเรียกลูกๆมาโอเคนะคะตอนนี้เข้าซิตี้แล้วเข้าเมืองแล้วก็จะจะไปสนามบินนะคะอ่ะโอเคทุกคนมายังลูกพักนภาบอกวันนี้ครูอิสรีสอนพีคมากไปซูริคค่ะลูกไปสนามบินซูริคค่ะลูกแต่ว่าต้องเบี่ยงขวาออกมันเป็นสัญลักษณ์สนามบินโอเคมันเป็นสัญลักษณ์สนามบินเราต้องเบี่ยงขวาออกค่ะพี่โรดโอเคค่ะนะคะแม่ก็ทำเป็นบอกทางเขาไปอย่างนั้นแหละลูกอ่ะโอเคมาจ้ะโอเคเดี๋ยวขอแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะจะสอนแล้วค่ะจะสอนแล้วค่ะจะสอนสั้นๆนะคะวิธีการคุยกับเทวดาจูนก่อนลูกจูนตัวเองก่อนจูนตัวเองด้วยการแชร์แบ่งปันออกไปสร้างบารมีร่วมกันก่อนที่รักจ๋าเอาล่ะค่ะตอนต้นแม่สอนอธิษฐานจิตอย่างรวดเร็วทางลัดนะคะและอย่างง่ายดายที่สุดไปแล้วตอนนี้จะสอนเรื่องการคุยกับเทวดาเอาเป็นว่าไม่ได้คุยอย่างเดียวแล้วกันขอพรได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่ได้คุยกับเทวดาเล่นขอพรได้ด้วยบอกกล่าวท่านให้เบิกฤกษ์เบิกชัยเวลาคิดจะเริ่มต้นทำอะไรได้ด้วยเปิดที่เปิดทางได้ด้วยนะคะอ้าวลูกสุดยอดแม่แชร์ไปแล้วลูกแชร์หรือยังนะคะเมื่อกี้ไอแชร์ลงกลุ่มยังจ้ะลงกลุ่มแชร์แล้วครับกลุ่มทุกกลุ่มยังใช่ครับโอเคนะคะจิตจักรพรรดิแล้วด้วยเนาะลงครับโอเคนะคะลูกหลายคนนะคะไม่รู้หรอกว่าระหว่างที่ครูรุ่งอยู่ที่ยุโรปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านครูรุ่งบ้างนะคะแต่ว่าลูกๆนะคะลูกๆที่อยู่ในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีทุกคนนะคะเมื่อวานครูรุ่งไลฟ์สอนไปนะคะทีแรกว่าจะปิดคอร์สแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้ว่าเรามีอะไรบางอย่างที่จะต้องสอนเขาอีกนะคะสุดท้ายแล้วคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีนะคะยังคงเปิดสอนอยู่นะคะยังไม่จบคอร์สนะคะใครที่รู้ตัวนะว่าตัวเองเกิดมาไม่ใช่คนธรรมดากูนี่แหละจิตจักรพรรดิและกูนี่แหละที่มีหัวใจของมหาเศรษฐีนะคะได้ยินชื่อนี้แล้วหัวใจมันสั่นนะคะไปลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะคอร์สนี้10กว่าวันแล้วนะลูกจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐียังให้ราคาพิเศษอยู่ฟังให้ดี 19,900 บาทนะคะแม่กลับประเทศไทยไปนะคะจะไปขึ้นราคาคอร์สนี้แล้วฟังไม่ผิดค่ะครูรุ่งกลับไปจะไปขึ้นราคาคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีแล้วค่ะเพราะทีแรกว่าจะสอน10วันแต่มันเกินไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนเรียนวันนี้ยังได้ราคาพิเศษนะคะจากราคาเต็ม 29,900 บาทตอนนี้ราคา 19,900 บาทเกินคุ้มคุ้มในคุ้มลูกศิษย์ทุกคนนะคะโอ้โหฟีดแบคจากลูกศิษย์ทุกคนนี่เรียกว่าเราเองยังแบบนั่งอ่านไปยิ้มไปเลยอ่ะโอเคทุกคนแชร์แล้วเชอรี่บอกคอร์สนี้ดีมากๆครูมิปอบอกลูกนี่แหละที่มีหัวใจมหาเศรษฐีนะคะอ่ะคุณละไมเข้ามาแล้วนะคะทิติยาฮาเทลนะคะลูกสวัสดีจ้าอ่ะมีแพมดอก1 2 3 4นะคะดร.แอมบอกว่าแม่น่ารักเสมอแม่สอนเกินทุกคอร์สมากๆค่ะลงค่ะทุกคนลงด่วนโอเคนะนี่คือฟีดแบคจากลูกศิษย์ที่เขาลงเรียนคอร์สนี้มีปอบอกว่าลงเรียนด่วนนะคะถูกมากๆ 19,900 บาทโคชเชอรี่บอกจิตจักรพรรดิโคตรตื่นรู้พีคในพีคค่ะเอาละจ้ะนี่ช่องความเชื่อเล่าให้ฟังก่อนเราไม่รู้หรอกว่าครูรุ่งมาเยอรมันนะคะสวิส10วันเกิดอะไรขึ้นที่อาณาจักร4ไร่ริมทะเลสาบของครูรุ่งนะคะลูกศิษย์ในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีนะคะเขาได้เห็นภาพไปแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะครูรุ่งต้องบอกนี้ก่อนนะลูกอันนี้เป็นช่องความเชื่อปกติเราก็ไม่ได้เอามาพูดกันเล่นๆเนาะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆสำหรับชีวิตครูรุ่งค่ะแม่จะบอกแบบนี้ลูกเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เขาไม่เอามาพูดเล่นกันเปล่าๆเขาไม่มาเอามาสอนกันเปล่าๆนะคะลูกมันไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเรางมงายมันไม่ใช่เรื่องงมงายของบางอย่างมันเป็นเรื่องอจินไตยของบางอย่างมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองและมันเป็นเรื่องที่เรารู้ได้
ของตัวเราเฉพาะตัวเรามันไม่ได้เกี่ยวกับใครลูกเรื่องจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราแต่ละคนการเข้าถึงการพบคำตอบการจูนจิตการได้รับคำตอบบางอย่างในชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เอามาพูดกันเล่นๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลอะเทอะแต่ตรงกันข้ามค่ะมันเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวมากๆการอธิษฐานจิตก็คือเรื่องที่พิเศษและเฉพาะตัวมันคือเรื่องของเรากับจักรวาลภายในของเราค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเล่นกันเปล่าๆได้แต่เป็นเรื่องที่ตัวเราแต่ละคนจะเข้าถึงในรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างกันไปไม่มีใครเหมือนใครค่ะเหมือนที่ลูกศิษย์ครูรุ้งเรียนในคอร์ส7มนตราลูกศิษย์ครูรุ้งเรียนในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเขาแต่ละคนเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นกับตัวเขาแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลค่ะบางคนขนลุกน้ำตาไหลร้องไห้บางคนตื้นตันใจบางคนจากที่หัวหนักสมองหนักตัวหนักเขารู้สึกกับว่าเบาหวิวเหมือนกับขนนกบางคนรู้สึกตัวใหญ่ขยายไปหมดเลยบางคนรู้สึกมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนบางคนนะคะเกิดความรู้สึกเหมือนกับเบรนบล็อกคือคิดอะไรไม่ออกสมองหยุดชั่วขณะบางคนร้องไห้เป็น5นาที10นาทีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนแบบเฉพาะตัวไม่มีใครมีรูปแบบที่ตายตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงจิตวิญญาณภายในของเราแต่ละคนไม่มีใครเหมือนใครและไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาพูดเล่นกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูรุ้งตอนที่ครูรุ้งอยู่ยุโรปนะคะ10วันนะคะก็คือนะคะมันก็มีเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นเนาะนะคะลูกศิษย์ในคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจเศรษฐีเขารู้แหละนะคะที่บ้านของครูรุ้งนะคะก็นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คลี่คลายนะคะคือมันเหมือนกับว่าจะมีไฟนะคะไหม้อยู่รอบๆ บริเวณคฤหาสน์ครูรุ้งเนาะเพราะว่าครูรุ้งไปปลูกบ้านนะคะเนื้อที่บ้านเรา4ไร่แต่โดยรอบเนี่ยเป็น10ไร่เลยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่รอบตัวคฤหาสน์ครูรุ้งเนี่ยยังไม่มีใครนะคะมาปลูกบ้านอยู่ก็รออิสรีรอไนตี้รออ้อมนะคะรอลูกๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะทยอยกันมาปลูกอยู่กับครูรุ้งนะคะทีนี้ค่ะด้วยความว่ามันเป็นที่โล่งกว้างเป็นสิบไร่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเผาขยะเนาะใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วลมก็แรงมากอากาศแห้งมากนะคะมันเลยเกิดเป็นไฟไหม้ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าพวกเราได้เห็นภาพก็คงตกใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะครูรุ้งอยู่ที่สวิสพอดีเราก็เห็นภาพเราก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะลูกครูรุ้งต้องเล่าให้ฟังเลยนะเป็นประสบการณ์ของครูรุ้งนะคะ เราเองเนี่ยก็ตั้งจิตเลยนะคะครูรุ้งก็ตั้งจิตเลยบางอย่างเวลาเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเรานะคะเราต้องตั้งจิตเราต้องตั้งจิตนะคะโอเคถึงสนามบินแล้วนะคะครูก็มีเวลากับลูกอีก okay, ไม่นานนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคพี่โรดน้องช่วยอะไรไม่ต้องเลยนะคะไปยืนตรงนู้นเลยไปโอเคพี่โรดบอกไปยืนไกลๆเลยน้อง น้องก็ไม่เคยช่วยอะไรอยู่แล้วนะคะโอเคช่วยไปยืนไกลๆตรงนั้นนะคะโอเคดีเลยนะคะครูจะมีเวลาเล่าให้ลูกฟังครูบอกแบบนี้นะคะครูเองต้องใช้สติสัมปชัญญะสูงมากนะคะเล่าให้ลูกๆในคอร์สจิตจักรพรรดิฟังอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะคะถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะโอเคนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวข้อไลฟ์ในวันนี้ละกันเรียกว่าเกี่ยวข้องเพราะครูรุ้งกำลังจะสอนพวกเราเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการคุยนะคะกับเทวดานะคะอยู่ดีๆจะมาพูดโดยที่ตัวเราเองไม่เข้าใจไม่เข้าถึงหรือไม่ได้สื่อสารไม่ได้ทำมันก็คือเป็นไปไม่ได้เนาะนะคะมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะมาถ่ายทอดวันนี้คือมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะกับครูรุ้งครูรุ้งอยู่สวิสนะคะย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วเกิดเหตุการณ์นะคะที่ครูรุ้งเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะอ่ะโอเคสวัสดีมาดามสมิธนะคะทุกคนเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะลูกนะน้ำเพชรลูกสาวล่าสวัสดีลูกอ่ะแชร์หรือยังคะแชร์คนละ1แชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะเข้าเรื่องละนะคะพวกเราแชร์หรือยังอ่ะเดี๋ยวหาที่หาทางยืนเงียบๆก่อนนะคะโอเคหาที่หาทางยืนเงียบๆก่อนนะคะโอเคตรงนี้น่าจะเหมาะเจาะแล้วล่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะโอเค
นะสอนมันทุกที่นี่แหละนะคะมันไม่มีข้ออ้างในการที่จะออกมาให้มันไม่มีข้ออ้างที่จะแบ่งปันอะไรทั้งสิ้นแชร์แล้วนะคะลูกเชอรี่นะคะบอกว่าตื่นเต้นนะคะโอเคโค้ชอ้อยบอกว่าเป็น FC ค่ะครูรุ้งพักนภาบอกแชร์แปะแชร์แล้วค่ะแม่พักนภาขอบคุณลูกขอบคุณที่ร่วมทำบุญไปด้วยกันนะคะอ่ะพี่เล้งเข้ามาแล้วนะคะอ่ะโอเควัชรีค่ะมาค่ะไปตรงนู้นดีกว่านะคะไม่อยากให้คนเดินผ่านนะเพราะเราต้องใช้สมาธิในการเล่าเรื่องนี้ขอไปอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวกว่านี้หน่อยนึงโอเคไอ้เดี๋ยวไอ้มาเรียกพี่ด้วยนะจ๊ะโอเคเอาละตรงนี้แหละไม่มีใครเข้ามารบกวนครูรุ้งแน่นอนนะคะโอเคตรงนี้เลยตรงนี้เหมาะเจาะที่สุดอ่ะโอเคตรงนี้กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะได้ที่แล้วแชร์หรือยังลูกคุณหนึ่งบวรรักบอกว่าแชร์นะคะลูกปูเป้รัตยาบอกแชร์แล้วนะคะจันเจ้าบอกตื่นเต้นค่ะแม่ครูอิสรีบอกแม่รุ้งลูกกลับหัวใจแม่จริงๆนะคะแม่ก็กลับหัวใจลูกสาวแม่เหมือนกันนะอิสรีหัวใจผู้ให้อิสรีก็เป็นคนที่วันรุ่งขึ้นเขาก็ขับรถกับพี่แอดนะคะแฟนเขามาหาบ้านแม่เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมาซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆแม่อิสรีใกล้จะปลูกบ้านและสิ้นปีเขาจะปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นะคะเขาก็รีบมาดูนะคะโอเคแม่เล่าเลยนะคะลูกแชร์ด้วยแอนนี่บอกแม่สุดยอดจริงๆสุดยอดตรงควบคุมสติเนี่ยแหละลูกสติสัมปชัญญะสติที่ถูกฝึกมามันก็ได้เอามาใช้เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเราครูจะบอกลูกแบบนี้นะคะเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณรอบอาณาจักรสี่ไร่ของครูรุ้งถ้าพวกเราได้เห็นภาพพวกเราจะรู้ว่ามันใกล้คือมันเข้ามาประชิดกับตัวบ้านแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราทำอะไรไม่ได้ลูกครูรุ้งอยู่ที่ประเทศสวิสนะคะน้องหมิวนะคะน้องหมิวนะคะที่เป็นเลขาครูรุ้งเนี่ยมากกว่าเลขาก็คือเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนลูกสาวนะคะเพราะว่าเขาอยู่บ้านเดียวกับครูรุ้งเลยนะคะหมิวก็โทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่ากำลังเรียกรถดับเพลิงนะคะสน.บางเสาธงนะคะใกล้ๆบ้านครูรุ้งเนี่ยก็มีรถดับเพลิงอยู่ประมาณ4คันนะคะซึ่งเขามาประเมินนะบริเวณที่เกิดไฟไหม้อยู่รอบคฤหาสน์ครูรุ้งเนี่ยเขาบอกรถ4คันเอาไม่อยู่โอเคไหมลูกรถ4คันเอาไม่อยู่เขาต้องไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะจากทางสน.อื่นด้วยก็คิดดูแล้วกันนะลูกรถดับเพลิง4คันเอาไม่อยู่โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูรุ้งทำอะไรได้บ้างต้องตั้งสติค่ะและไม่ใช่ฟูมไฟและไม่ใช่ดิ้นพล่านค่ะครุ้งสอนลูกศิษย์ทุกคนเสมอว่าจงอย่าดิ้นพล่านเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างค่ะการดิ้นพล่านแปลว่าเรากำลังส่งพลังงานแบบกระเซ็นเส้นสายนะคะพลังงานของเราจะถูกกระจัดกระจายไปหมดไม่สามารถเข้าไปจัดการหรือควบคุมสถานการณ์ใดๆได้เลยจำไว้นะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานานะคะความท้าทายหรืออะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่กรีดร้องดิ้นพล่านนะคะหรือว่าเสียสติไม่ใช่ค่ะเราต้องนิ่งค่ะเพราะเราต้องใช้พละกำลังค่ะและพละกำลังภายในของเราจะทำงาน2 อย่างค่ะ1ค่ะมันจะวิ่งเข้าไปนะคะที่สมองของเราเพื่อเกิดกระบวนการประมวลผลค่ะคำตอบว่าเราจะจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างและประเด็นที่2ค่ะเราต้องรวบรวมพละกำลังของเราเข้ามาไว้ที่จิตของเรานะคะไม่ใช่ให้เราจิตมันดิ้นหรือว่าฟุ้งซ่านหรือจิตไปเกาะอะไรเละเทะไปหมดกระโดดไปตรงนู้นทีกระโดดไปตกใจทีกระโดดไปเสียสติทีกระโดดไปกรีดร้องทีทุกครั้งเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นกับชีวิตเราเราต้องรวบรวมพละกำลังเข้าภายในตัวเราไม่ใช่ปล่อยให้มันกระจัดกระจายออกกระโดดไปทางนู้นทางนี้ไปเกาะกับความกลัวความตกใจอะไรก็ตามแต่นะคะโอเคโหนี่แพงมากนะเว้ยที่ครูกำลังสอนพวกหนูอยู่นี่ครูบอกเลยนะคะว่าประเมินมูลค่าการสอนนี้ไม่ได้นะคะเราต้องรู้คุณค่าสิ่งที่ครูรุ้งกำลังส่งต่อให้พวกเรามันคือปัญญามันคือการเอาตัวรอดแบบที่ปลอดภัยจริงๆนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ครูรุ้งสอนถ่ายทอดถ้าลูกรู้ว่าสิ่งนี้มันมีมูลค่ามากๆครูปรารถนาให้พวกเราจงร่วมกันแบ่งปันไลฟ์นี้ออกไปให้มากที่สุดค่ะ 1,300 นะคะ 1,311 คนที่อยู่กับครูรุ้งตรงนี้ลูกไม่ได้บังเอิญมั่วๆพลัดหลงเข้ามาฟังเรื่องราวแบบนี้แน่นอนค่ะ
แพงมากจากประสบการณ์จริงล้วนๆ นะคะครูอิสรีบอกถ้าพวกเราเห็นรูปภาพพวกเราจะตกใจมากค่ะโอเคก็สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแม่เล่าอย่างละเอียดในคอร์สจิตจักรพรรดิแต่ในที่นี้ขอละไว้บางส่วนนะลูกนะขออนุญาตละไว้บางส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณลุงตั้งจิตค่ะตอนนั้นกำลังอยู่ในมื้อเย็นนะคะกำลังทานดินเนอร์กับท่านนายพลไฮส์นะคะท่านนายพลไฮส์เองก็บอกว่าคือท่านเห็นรูปและท่านก็รู้ว่ามันรุนแรงพอสมควรนะคะครูลุงก็ต้องขอตัวท่านเดินออกจากร้านอาหารไปรวบรวมกำลังจิตกำลังใจนะคะรวบรวมสติแล้วก็รวบรวมกำลังสมาธินะคะน้องหมิวโทรมาจากประเทศไทยน้องหมิวก็ร้องไห้ฟูมฟายเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวอะที่ต้องเทคแคร์หรือว่าดูแลอาณาจักรสี่ไร่อะคฤหาสน์หลังใหญ่ตอนนั้นมีเขาคนเดียวที่เป็นผู้นำตรงนั้นเลยอะนะคะแล้วเขาก็จัดการเรื่องทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากๆนะคะสิ่งที่ครูรุ้งทำทันทีค่ะครูรุ้งตั้งจิตแบบที่ไม่ใช้หัวสมองคิดเลยค่ะเรื่องแบบนี้ใช้หัวสมองคิดไม่ได้แล้วลูกตั้งจิตทันทีแล้วเอาจิตที่แบบรวบรวมพละกำลังส่งตรงไปที่เทพพรหมเทวดาที่ปกปักคุ้มครองที่อารักขาอาณาจักรสี่ไร่ตรงนั้นของครูรุ้งค่ะครูรุ้งถามท่านว่าครูรุ้งจะทำสิ่งใดได้บ้างที่จะสามารถขจัดปัดเป่าพยันอันตรายนี้ให้คลายตัวลงได้บ้างครูรุ้งขอคำตอบคือจูนพลังงานจูนจิตขอคำตอบลูกไฟไหม้เนาะเราอยู่สวิสเนาะทางกรุงเทพก็เรียกรถดับเพลิงเนาะสิ่งที่เราทำได้คือเรากลับเข้ามาในใจในจิตของตัวเองค่ะแล้วก็อธิษฐานค่ะขอคำตอบค่ะแล้วครูก็สอนเรื่องนี้เสมอค่ะในคอร์ส7มนตราเหมือนกันค่ะครูรุ้งบอกเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าดิ้นพล่านกลับเข้ามาในตัวเองซะแล้วขอคำตอบค่ะคำตอบไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในค่ะด้วยจิตที่สงบนิ่งเกิดปัญญาที่เรียกว่าเป็นปัญญารู้ได้เฉพาะวาระเฉพาะตัวของเราคนอื่นรู้ไม่ได้นะคะเราทุกคนเหมือนกันครูสอนให้เราเอาไปทำกับชีวิตเราไม่ได้ให้สอนให้เรามาขอคำตอบจากครูครูสอนทุกอย่างเป็นทรัพย์สมบัติที่ครูทิ้งไว้เป็นมรดกให้ลูกศิษย์ครูรุ้งให้เขากลับเข้าไปจูนกับตัวเขาเองพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นค่ะไม่ได้อยู่ที่คำตอบภายนอกแต่มันอยู่ในตัวพวกเรามันอยู่ในตัวหนูทุกคนค่ะครูคอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะตลอดทั้งชีวิตของครูรุ้งเรื่องนี้ครูกล้าการันตีได้ค่ะอ่ะคำตอบที่ผุดขึ้นมาเป็นภาพเลยทันทีนะคะก็คือครูรุ้งมาอยู่ที่อาณาจักรสี่ไร่ที่นี่นะคะเลขที่บ้านก็เป็นเลขที่ตองด้วยนะคะและครูรุ้งรู้ค่ะว่าดินน้ำลมไฟนะคะหรือว่าสถานที่ที่ครูรุ้งอยู่มันไม่ใช่สถานที่ทั่วไปธรรมดาค่ะมีเทพพรหมเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ครูรุ้งเวลาเราจะอธิษฐานจิตขอกำลังจากเทพเทวดาเราต้องอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่เมื่อเราพูดไปแล้วเราต้องรักษาสัจจะเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเที่ยวไปเหมือนที่เขาบอกอ่ะบนบานศาลกล่าวไปมั่วๆแล้วกูก็ทำไม่ได้ตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วกูก็ทำไม่ได้บนบานศาลกล่าวไว้ขอแล้วกูก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าเราเคยขอว่าอะไรเราเคยพูดว่าอะไรเราเคยตั้งสัจจะวาจาว่าอะไรแล้วเราก็ลืมไปด้วยซ้ำดังนั้นการที่ครูรุ้งนะคะจะตั้งจิตนะคะส่งจิตไปถึงเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านครูรุ้งขอพลังจากท่านนะคะขอความคุ้มครองจากท่านครูรุ้งต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ครูรุ้งตั้งจิตตั้งใจจะทำครูรุ้งต้องกลับไปแล้วทำสิ่งนี้ได้จริงๆด้วยนะคะและคำตอบที่กลับมานะคะก็คือนึกไม่ได้นึกนะคะมันเป็นภาพปรากฏขึ้นในจิตนะคะ
เราทุกคนก็คงเข้าใจสภาพนี้ดีสภาวะที่คำตอบนะคะมันปรากฏขึ้นในจิตของเรานะไม่ใช่แค่ครูรุ้งหรอกลูกเราทุกคนเคยสัมผัสกับสภาวะนั้นในชีวิตเราทุกคนอยู่แล้วค่ะโอเคพีคมากนะคะโอ้โหอีก4แชร์ค่ะบันนี่บอกขอบคุณพี่บันนี่มากนะคะลูกเนี่ยพี่บันนี่เขาเห็นคุณค่าของไลฟ์นี้นะคะเขาแชร์แบ่งปันออกไปอีก4แชร์นะคะโอเคเก๋บอกขอบคุณขอบคุณมากๆแม่ยินดีมากเก๋และสิ่งที่แม่อยากให้เก๋ส่งต่อก็คือเก๋แชร์นะลูกถ้าเก๋คิดว่ามันเป็นประโยชน์เก๋ก็คือแบ่งปันออกไปนะลูกโอเคตื่นเช้ามาหนูจะแชร์อีกแพงมากค่ะแม่เพราะตอนนี้แชร์เยอะแล้วโอเคลูกขอบคุณลูกมากค่ะสุดยอดมุ้ยบอกอ่ะเมจินะคะแอนนี่เมื่อวานนี้เมจิแอนนี่นะคะลูกนิวนะคะมุ้ยเนี่ยอยู่ในคอร์สจิตจักรพรรดิด้วยนะคะเขาได้เห็นรูปที่แม่เอาให้ดูนะคะแม่ก็ขออนุญาตสงวนรูปบางรูปเอาไว้นะคะไม่ได้บางรูปสงวนรูปแล้วก็สงวนเรื่องราวบางอย่างขออนุญาตเล่าเฉพาะที่เท่านั้นนะคะก็เล่าในจิตจักรพรรดินี่เล่าหมดเปลือกทุกอย่างเลยนะคะอ่ะโอเคสิ่งที่เป็นภาพเข้ามาในจิตของครูรุ้งก็คือครูรุ้งสิ่งที่ทำได้ฟังนะลูกอันนี้คีย์แพงมากมากเวลาที่เราอธิษฐานขอคำตอบแล้วภาพมาปรากฏในจิตของเราภาพมาปรากฏเราต้องรู้ด้วยนะกูไม่ได้นั่งคิดเองหรือกูไม่ได้นั่งฟุ้งซ่านหรือกูไม่ได้นั่งนึกเอาเวลาที่ภาพมันมาปรากฏเป็นคำตอบต่อให้เราคิดแทบหัวแตกมันไม่มีทางคิดได้ลูกจินตนาการให้ตายมันจินตนาการไม่ได้ลูกหนูต้องแยกแยะให้ออกระหว่างจินตนาการมโนภาพหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพมาปรากฏในจิตเป็นคำตอบถ้าหนูอธิษฐานจิตด้วยกำลังสมาธินะคะอย่างเช่นในเวลาที่มันเกิดเรื่องขับขันอย่างเมื่อวานนี้แม่เรียกว่าเกิดเรื่องขับขันนะคะเพราะอะไรเกิดไฟไหม้นะคะที่รอบอาณาจักรเราอันนี้เรียกว่าเกิดเรื่องขับขันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเนี่ยมันเกิดเรื่องขับขันเนี่ยแล้วเราไม่ตกอกตกใจเราไม่ดิ้นพล่านจิตเราเนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยมันสถิตอยู่กลางใจกลางกายเราเลยเราเอาพลังจิตของเรากลับเข้าภายในของเราและเราตั้งจิตอธิษฐานขอคำตอบนะฮะตอนนั้นคำตอบที่ปรากฏเข้ามาเป็นคำตอบแรกเป็นภาพที่ผุดขึ้นมาในมโนสำนึกของเรามันไม่ใช่การคิดเองมโนเองแน่นอนให้เราเชื่อตัวเองแบบนี้ด้วยนะเวลาที่มีเรื่องและมนุษย์จะทำสิ่งนี้ได้ดีตอนที่เจอเรื่องขับขันตอนที่เจอเรื่องท้าทายตอนที่ชีวิตโดนบีบคั้นนะคะใจเราเนี่ยตอนนั้นอะในณขณะใจที่มันเจอกับอะไรก็ตามแล้วมันไม่ส่งออกนอกใจตอนนั้นสภาวะตอนนั้นหลายๆคนนะคะอาจจะเคยในชีวิตอาจจะโดนบีบด้วยเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่แล้วมันเกิดสภาวะแบบกูจะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ให้ได้คือใจเนี่ยมันมีพละกำลังมันไม่ได้กระเซ็นเส้นสารมันไม่ได้ส่งพลังงานมั่วๆซั่วๆออกไปแต่มันกลับเข้ามานะคะข้างในตัวเราเองนึกออกไหมเราเองก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะครูรุ้งก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะต่อตรงกับเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองอาณาจักร4ไร่ของครูรุ้งเลยว่าจะมีสิ่งใดบ้างที่ข้าพเจ้าจะทำเพื่อขจัดปัดเป่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้บ้างขอให้เทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองเคหสถานบ้านเลขที่444ของข้าพเจ้าส่งเป็นคำตอบมาแล้วครูก็ส่งจิตนะคะไปที่บ้านของครูค่ะคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาเลยนะคะคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาคือเดี๋ยวครูกลับไปค่ะครูจะต้องตั้งพานบายสีชุดใหญ่นะคะเขาเรียกว่าบวงสรวงนะลูกเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สวดมนต์ติดต่อกันนะคะสวดมนต์ที่กลางแจ้งอะค่ะ
สวดมนต์ที่กลางแจ้งแล้วก็ตั้งพานใบสีชุดใหญ่เลยนะคะอาจจะต้องตั้งพานใบสีเพื่อขอขมาท่านด้วยนะเรามาอาศัยที่ที่เขามีคนเคยมาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้หลวงตาเคยเตือนครูแล้วนะคะหลวงตาท่านเคยเตือนครูแล้วว่าอาณาจักรที่ครูรุ้งมาอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่ทางธรรมดาหลวงตาก็คือครูบาอาจารย์ครูรุ้งนะคะท่านก็เคยบอกครูรุ้งแล้วว่าที่ครูรุ้งอยู่ไม่ใช่ที่ทางธรรมดาคือเรามาอยู่แล้วเจริญขึ้นแบบขี่จรวดเหาะเลยแล้วก็บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้ลูกหลานเราก็ทำมาหากินพุ่งขี่จรวดเหมือนกันแล้วเราก็รู้เลยว่าตั้งแต่เรามาอยู่บ้านนี้เราก็อยู่ในร่มบุญนะคะอาศัยอยู่ในหลังคาแห่งบุญตลอดเวลานะทุกอย่างเนี่ยเกิดจากบุญนำพาหลายๆอย่างในชีวิตครูรุ้งนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยเล่าให้พวกเราฟังแล้วครูเองนะคะก็มีนัดสวดมนต์กับดีลเลอร์แบริชเชสของครูรุ้งนะคะติดต่อกันมานะคะ2เดือนได้แล้วเราสวดมนต์นะคะ12ตำนานสวดพระคาถาเงินล้านนะคะเราสวดมนต์ร่วมกันที่กลางแจ้งนะคะที่สนามหญ้านะคะบ้านครูรุ้งแต่ครั้งเนี้ยครูรุ้งต้องกลับไปทำนะคะก็จัดบวงสรวงใหญ่ขอขมาด้วยนะคะแล้วก็จัดสวดมนต์กลางแจ้งเนี่ย9วันติดต่อกันเลยแล้วก็จะต้องรีบไปดำเนินการเรื่องการตั้งศาลให้เรียบร้อยนะคะคือหลวงตาท่านก็บอกครูรุ้งแล้วว่าเราเข้ามาอยู่บ้านนี้จะเป็นปีแล้วแล้วสถานที่แบบนี้เขามีคนที่เขาเคยอยู่ก็เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางได้ไหมลูกได้เนาะอันนี้ครูก็พูดเลยเนาะเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลครูรุ้งพูดเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลของครูรุ้งแล้วกันนะลูกเนาะเอาเป็นว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของครูรุ้งเล่าให้เราฟังเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็หลวงตาท่านก็บอกแล้วว่าเรามาอยู่เรามาอาศัยแล้วชีวิตเราก็รุ่งเรืองขึ้นแบบเนี้ยอยู่เป็นจะไปปีแล้วนะคะยังไม่ได้ตั้งศาลเลยนะศาลพระภูมินี่แหละโอเคแล้วก็ครูลุงก็มันก็ขึ้นมาเลยนะคะว่ากลับไปครูก็ต้องไปสวดมนต์กลางแจ้งเลยสวดมนต์ใหญ่เลยลูกนะคะแล้วก็ขอขมาด้วย9วันติดกันแล้วก็ต้องทำศาลพระภูมิขึ้นมาทันทีที่ครูมีภาพนั้นเข้ามานะคะทันทีลูกฟังให้ดีนะเวลาหนูอธิษฐานขอคำตอบแล้วคำตอบเข้ามาค่ะหนูไม่ต้องไปนั่งนึกคิดหรือทบทวนหรือไตร่ตรองนะเว้ยถ้าทำแบบนั้นแปลว่าหนูโดนสมองแทรกค่ะโดนความคิดเข้าแทรกค่ะโอเคไหมคะเวลาที่คำตอบเข้ามาปุ๊บครูมีหน้าที่วางสภาวะใจนะคะให้ลื่นไหลส่งมาเป็นคำตอบปุ๊บจิตตั้งอธิษฐานตามเลยทุกอย่างเล่าให้ฟังเนี่ยดูเหมือนแบบใช้เวลานานไม่ค่ะใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวค่ะพอภาพมาผุดปรากฏขึ้นในข่ายขอบข่ายของเข้ามาทางมโนความคิดเข้ามาทางเป็นภาพอ่ะจะเรียกว่าอะไรล่ะภาพมาปากกดปึ๊บปากครูรุ้งก็พูดตามเลยว่าลูกกลับไปจะไปทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะน้องหมิวค่ะโทรศัพท์กลับมาแล้วบอกว่าลมเปลี่ยนทิศลมพัดทำให้ไฟที่ใกล้ประชิดติดกับรั้วบ้านลมพัดไฟเปลี่ยนทิศไปทางอื่นค่ะมันมหัศจรรย์มากถ้าพวกเราเห็นภาพเห็นรูปที่น้องหมิวส่งมาตกใจทุกคนแน่นอนค่ะโอเคครูลุงถึงสนามบินแล้วนะพวกเราเนาะโอเคไหมคะและเนี่ยครูกำลังจะบอกวิธีการอย่างละเอียดให้พวกเราเข้าใจ
เรื่องการคุยกับเทพพรหมเทวดาหรือเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองประจำตัวเราขนลุกนุ้ยถ้านุ้ยเห็นรูปขนลุกมากนุ้ยเคยไปบ้านแม่นี่เราก็ไปสวดมนต์มาด้วยกันกับแม่ใช่ไหมนิวด้วยนะคะเมื่อวานนิวได้เห็นภาพแล้วลูกๆในคอร์สจิตจักรพรรดิทุกคนทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างละเอียดนะคะนกสาวรสก็เคยมาสวดมนต์บ้านแม่เมจิก็เคยมาสวดมนต์บ้านแม่นะคะใช่ลูกเอิงนะคะอ่ะครูรุ้งจะบอกแบบนี้ค่ะวิธีการคุยกับเทวดาเป็นเรื่องที่ง่ายมากครูเคยสอนเจ้าป๊อกกี้ไปวันนั้นนั่งรถไปสวดมนต์กันที่วัดนางชีแล้วเจ้าป๊อกกี้บอกว่าแม่ลูกอยากรู้วิธีการคุยกับเทวดาครูรุ้งก็สอนป๊อกกี้ไปในรถนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากรู้บ้างจะพาไปเข้าสู่ภาวะนั้นแล้วนะคะจะบอกวิธีการเป็นลำดับเป็นขั้นตอนแล้วพร้อมหรือยังคะดนภาบอกเชื่อพลังนี้ค่ะแอนนี่บอกว่าครูแอนนี่บอกเห็นยังตกใจมากภาพเมื่อคืนใช่ลูกนะคะแดงก็เห็นจากในคอร์สอ่ะโอเคอ่ะวันนั้นไปสวดมนต์บ้านแม่ลมแรงจนใบสีล้มใช่ใช่อ่ะโอเคอยากรู้ไหมอยากรู้ยังอ่ะแม่จะบอกเป็นขั้นตอนแล้วนะพร้อมมากเมจิบอกโอเคเดี๋ยวขอแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมลูกสิ่งที่แม่ทำเหมือนดังครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้อานิสงส์แห่งกรรมฐานใช่ใช่เชอรี่อยากรู้นะอ่ะเดี๋ยวแม่ขออีกคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวแม่แชร์ด้วยค่ะไม่ใช่ให้พวกหนูแชร์อย่างเดียวแล้วแม่ไม่แชร์เดี๋ยวแม่ขอแชร์ด้วยแป๊บเดียวค่ะขอหยิบโทรศัพท์อุ้ยแป๊บนึงนะคะเราต้องเข้าไปเช็คอินแล้วนะเดี๋ยวมันมีที่เหมือนกันเหมือนกันได้ค่ะที่รักโอเคเราต้องรีบเข้าไปในต้องผ่านไปในไลน์เลยโอเคเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอ่ะหาไม่เจอลูกช่วยแชร์เดี๋ยวต้องถามไอซ์ไม่เป็นไรอ่ะพวกเราแชร์ยังคะแชร์ยังคะเดี๋ยวไอซ์กลับมาเราเข้าคิวเลยนะป้าเนาะนี่มาแล้วนี่โอเคไอซ์เห็นโทรศัพท์พี่เครื่องนึงมั้ยลูกอ๋อโอเคไม่เป็นไรอ่ะแม่แชร์ไม่ได้ลูกช่วยแชร์ด้วยละกันโอเคไหนคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคพาสปอร์ตเดี๋ยวแม่หยิบพาสปอร์ตแป๊บนึงอยู่ในกระเป๋าหลุยอะค่ะอยู่ในกระเป๋าเดินทางโอเคเดือนหน้าต้องได้ไปสวดมนต์บ้านครูรุ้งค่ะครูฝนเยาวลักษณ์บอกอ่ะมุ้ยบอกว่ามุ้ยแชร์และโอเคขอบคุณมากลูกโอเคเดี๋ยวครูหยิบพาสปอร์ตแป๊บนึงแล้วไปเข้าคิวนะคะและเดี๋ยวเราจะเข้าถึงขั้นตอนกันแล้วพีคมากนะคะหายใจกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวโอเคนะคะได้แล้วได้พาสปอร์ตแล้วเอาไม่เจอไม่เจอแบบนี้นะค่ะได้ค่ะพี่โรสขอบคุณค่ะโอเคพร้อมแล้วนะการคุยกับเทวดาไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาคุยเล่นคุยหัวหรือว่าอยู่ดีจะเข้าถึงเลยมันต้องตั้งใจเขาเรียกว่าต้องตั้งใจและต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นเหมือนธรรมชาติธรรมดาครูรุ้งเล่าแบบนี้ดีกว่าบ้านเราทุกคนเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่ไหมลูกมีคุณพ่อคุณแม่หนูมีพ่อหนูมีแม่กันเนาะอยู่ที่บ้านคุณตาคุณยายญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามอยู่ที่บ้านตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นเล็กเวลาเรากลับบ้านมากลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากที่ทำงานเราเจอพ่อเจอแม่เราเราทำไงลูกเราพูดว่าอะไรลูกแม่จ๋าหนูกลับบ้านแล้วพ่อหนูถึงบ้านแล้วยายจ๋าลุงกลับบ้านมาแล้วจ้ะยายจ๋าหวัดดีจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วแล้วบางทีเรากลับถึงบ้านแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้ไปเจออันนั้นมาวันนี้ไปเจออันนี้มาวันนี้ไปทำสิ่งนั้นมาทำสิ่งนี้มานะคะเคยไหมหนูกลับบ้านหนูเคยคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบบนี้ไหมสวัสดีท่านมาถึงบ้านแล้วจ้าอะไรเงี้ยเคยไหมมีค่ะสวัสดีพ่อแม่ค่ะลูกนัดบอกมนนี่บอกสุดในสุดมนนี่เขาก็รอไลฟ์นี้อยู่นะคะโอเคเนาะไหว้ออนบอกไหว้นะคะพี่ฟ้าพรพัฒน์สวัสดีจ้าคุยสลีบอกเคยค่ะแม่นั่นแหละคุยสลีทำประจำอยู่แล้วนะลูกนะคุยกับเทวดาเนี่ยคุยสลีทำประจำอยู่แล้วเคยเทพเทวดานะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราก็เหมือนกันไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายอะไรเลยลูกหรือถ้าคนจีนนะคะคนจีนเรามีอะไรลูก
เรามีตีจูเอี้ยใช่ไหมตีจูอีตีจูตีจูเอี้ยจูจูตีจูตีจูเอี้ยเหรอคะโอเคตีจูเอี้ยนะคะที่บ้านเราอ่ะใครเป็นใครเป็นบ้านคนจีนเรามีใช่ไหมตีจูเอี้ยหมายถึงอะไรเหมือนปู่ย่าตายายไหมเหมือนไหมเหมือนปู่ย่าตายายของเราไหมเออเราเดินผ่านตีจูเอี้ยบ่อยๆเนี่ยเดินยังไงเดินตึงตึงตึงสะบัดตูดสะบัดหน้าไม่สนใจเออใครจะเอาอะไรไปวางใครจะไหว้อะไรกูไม่รู้แหละกูเป็นคนรุ่นใหม่กูไม่สนใจเดินเหยียบเท้าปึ้ง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 ขึ้นบันไดบ้านตีจูอี้จะวางอยู่กูก็ไม่สนใจมีใครเป็นแบบนี้บ้างบ้านหมิงมีค่ะแม่ลูกนายตี้บอกเออเอาละค่ะเทพพรหมเทวดานะคะเทพเทวาที่ปกปักคุ้มครองนะคะบ้านเรารวมทั้งตีจูเอี้ยเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่อะค่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่เราอะลูกถึงบ้านทักทายท่านบ้างไหมแม่ถามตรงๆเลยถึงบ้านทักทายท่านบ้างไหมวันนี้ไปทำบุญมาวันนี้ไปสวดมนต์ไหว้พระมาวันนี้ไปปล่อยปลามาไปทำคุณงามความดีมากลับถึงบ้านเคยบอกจ้าปู่ย่าเราพูดไปอ่ะอยากจะเรียกท่านว่าอะไรก็แล้วแต่เทวดาจ๋าลูกกลับบ้านมาแล้ววันนี้ไปทำบุญมานะทำบุญสงกรานต์นะถวายสังฆทานไปด้วยวันนี้นะถวายผ้าไตรไปด้วยทำบุญบริจาคซื้อที่ดินไปด้วยนะตักบาตรพระด้วยหนูกลับบ้านมาแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านดวงจิตทุกดวงนะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะโมทนาสาธุการกับคุณงามความดีที่หนูได้ทำมาในวันนี้ด้วยนะจ๊ะพูดได้ไหมพูดได้ไหมเคยพูดไหมป๊อกกี้นะคะมาแล้วป๊อกกี้บอกว่าป๊อกกี้บอกว่าบอกท่านตั้งแต่แม่สอนป๊อกกี้วันนั้นในรถถูกต้องบีบีนะคะบอกว่าตอนนี้หนูเก็ตเลยค่ะกอฟฟี่บอกแม่หนูชอบคุยกับตีจูเอี้ยนะคะหน่อยบอกว่าไม่เคยเลยแม่ลูกนัดนะคะบอกว่าแพงในแพงค่ะสมหญิงนะคะบอกว่าไม่เคยบอกเทวดาเลยค่ะเออลูกโอบอกว่าต่อไปจะทำครับแม่ขอบคุณครับนะคะครูครูพินบอกทักทายค่ะลูกมุ้ยบอกมุ้ยจุดธูปไหว้นะคะพักนภาบอกว่าพูดได้ค่ะแม่ขนลุกมากเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะหมายเทาบอกว่าน้ำตาไหลนะคะเราไม่เห็นต้องคิดมากเลยเฮ้ยมันจะงมงายหรือเปล่ามันจะมีจริงไหมเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเทพพรหมเทวดาที่ครูลุงมันชอบพูดบ่อยๆครูอิสลีมชอบสอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีจริงไหมวะเออทดลองดูก็ได้จะได้รู้ว่ามีจริงไหมทดลองดูก็ได้จะเป็นอะไรไปละลูกเรื่องพวกนี้ทุกอย่างทดลองได้หมดเออลองทำดูค่ะผลลัพธ์คือชีวิตดีขึ้นค่ะแล้วมันเป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ทำให้ใจลูกเนี่ยนะดึงดูดแต่สิ่งดีๆด้วยไม่รู้แหละดีกว่าลูกเดินเข้าบ้านมาแล้วบ่นแม่งวันนี้รถติดเจ้านายเฮงซวยเกียดอีเพื่อนร่วมงานนะมึงเออเดินเข้าบ้านหนูคิดว่าหนูพูดเรื่องแบบนี้แล้วจะเกิดสิ่งดีๆจะมีมวลพลังงานดีๆในบ้านหนูเหรอหรือว่าเดินเข้าไปในบ้านหวัดดีจ้าสารตาสารยายอ่ะแล้วแต่บ้านใครมีอะไรนะคะสวัสดีจ้าเทวดาจ้าครูรุ้งกลับมาบ้านแล้วเอาบุญมาฝากนะจ๊ะวันนี้ไปทำบุญมาจ้าเออพูดแบบนี้ดีกว่าไหมลูกดีกว่าไหมกลับถึงบ้านสบายอกสบายใจไหว้พ่อไหว้แม่แล้วสวัสดีเทวดาจ๋าด้วยมันจะเป็นอะไรไหมมันจะมีอะไรมันจะคอขาดบาดตายมันจะสูญเสียอะไรไหมลูกเออทำไปมีอะไรขาดทุนไหมลูกพูดแบบนี้เออมีอะไรขาดทุนในชีวิตหนูไหมลูกลองทำดูกันสักตั้งลองดูลูกเออหรือใครนะคะที่เรารู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่าใช้คำว่าเชื่อดีกว่าบางคนรู้อยู่แล้วป่ะเรารู้อยู่แล้วป่ะแต่แค่กูละเลยเองแหละวันทั้งวันทำนู่นทำนี่ได้ถึงบ้านมากูบ่นนะกูหิวข้าวกูจะนอนแล้วอย่ามายุ่งกับกูเออก้าวเท้าเข้าบ้านเราเนี่ยลูกเออพูดกับท่านบ้างบอกท่านบ้างไปทำความดีมาบ้างส่งบุญบ้างได้ไหมลูกทำได้ไหมเออไม่มีขาดครับมีแต่เพิ่มเออแม่บอกเลยลูกทำสิ่งนี้ไม่มีขาดทุนชีวิตเราจะมีแต่เพิ่มพูนด้วยค่ะชีวิตเราจะมีแต่เพิ่มพูนด้วยค่ะ
และแพงในแพงที่ครูรุ้งทำมาตลอดชีวิตครูรุ้งค่ะและครูรุ้งก็เชื่อว่าจริงๆเราก็ทำอยู่แล้วค่ะแต่เราลืมมันไปค่ะพร้อมจะฟังเคล็ดลับต่อไปหรือยังค่ะพรุ่งนี้วันพระด้วยแม่ลูกอ้อยบอกครูอิสรีบอกพูดดีกว่าไม่พูดจ้ะพูดกันเลยชีวิตดีมากเนี่ยครูอิสรีนะคะอ่ะโอเคพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะเล่าให้มันลึกไหนๆเรามาทางนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วนะเอาให้มันสุดเลยดีไหมลูกเอาให้มันรู้เรื่องกันเอาให้มันสุดไปเลยดีไหมลูกเชื่อว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่เป็นไลฟ์ที่แบ่งปันส่งต่อคุณงามความดีของพวกเราทุกๆคนค่ะดีไหมเอาต่อเอาให้มันละเอียดขึ้นมาอีกนิดเอาให้เราทุกคนเข้าถึงอีกหน่อยนึงเอาไหมคะเยี่ยมมากค่ะบันนี่เยี่ยมมากนะคะแม่บอกเก็ตเลยนะคะเก็ตเลยปุ้มนะคะเยี่ยมมากโอเคครูอ้อยบอกไปเลยค่ะแม่ไปสุดแต่ก่อนลิชไม่ทำค่ะแม่แต่ตอนนี้ทำทุกวันชีวิตดีกว่าเดิมมากนั่นไงลิชนั่นไงอ่ะโอเคงั้นแชร์อีกคนละ1แชร์ลูก 1,400 ล้านคนตรงนี้แชร์อีกคนละ1แชร์แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกให้เราเนี่ยได้เข้าไปใกล้เรื่องพวกนี้อีกนิดเข้าถึงเรื่องพวกนี้เข้าไปอีกนะคะนิ้งหน่องบอกไปให้สุดเลยลูกตั้งใจฟังนะคะปอมนะคะคุณปอมบอกแชร์ค่ะเอาค่ะครูเตียงบอกค่ะแม่ครูรุ้งนะคะครูเตียงแชร์ส่งต่อด้วยนะลูกอ่ะโอเคโอเคนะคะอ่ะคุยแล้วสบายใจรู้สึกมีความสุขมากพี่บันนี่บอกเยี่ยมมากค่ะเป๊กกี้สวัสดีลูกนะคะครูหนึ่งบอกทำค่ะแม่นะคะลูกมุ้ยนะคะมุ้ยน่ารักมากมุ้ยอาริรัตน์บอกว่าแชร์แล้วนะคะลูกมุ้ยอาริรัตน์แชร์แล้วโอเคครูนิดนาตาลีแชร์แล้วนะคะเฟิร์นเพิ่งเข้ามานะลูกครูบัวแก้วบอกแชร์ค่ะแม่อาหลิงบอกแชร์อีกค่ะแม่ขอบคุณลูกอาหลิงนะลูกสบายดีสปป.ลาวทุกคนนะลูกพิมมี่บอกว่าศีลเสมอกันถึงได้เจอครูรุ้งเมื่อหลายวันก่อนจะตั้งใจฟังและทำตามค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยินดีต้อนรับพิมมี่เข้าสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาลจ้ะอารีบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แต่เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงค่ะโอเคแชร์เรียบร้อยนะคะครูเตียงบอกโอเคค่ะงั้นไปต่อเลยครูรุ้งทำสิ่งนี้มาตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณยายครูรุ้งสอนมาค่ะตอนที่ครูรุ้งสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันแรกของการเปิดเรียนค่ะชุดออกไปนอกเหรอคุณรุ้งออกไปได้เลยเหรอคะวันแรกนะคะที่ครูรุ้งเปิดเทอมนะคะเปิดเรียนตอนเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตอนปีหนึ่งค่ะที่ศาลายาค่ะคุณยายบอกครูรุ้งว่าลูกเอาพวงมาลัยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยด้วยตอนนั้นครูรุ้งอยู่ศาลายาเนาะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นป่าหมดเลยไม่ได้เจริญอย่างทุกวันนี้นะคะศาลายาที่นครปฐมเนาะวิทยาเขตศาลายานะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่นครปฐมแล้วครูรุ้งก็อยู่หอพักค่ะอยู่หอพักนักศึกษานะคะคุณยายก็บอกครูรุ้งว่าให้เตรียมพวงมาลัยไปไหว้ทุกจุดเลยนะคะตอนครูรุ้งเข้าไปเรียนนะคะที่สิริราชนะคณะของครูรุ้งเนี่ยอยู่ที่สิริราชแล้วก็สิ่งที่เป็นเราเรียกว่าพระบิดาเนาะใครเรียนมหิดลก็จะรู้นะคะว่ามีพระบิดาก็จะมีโมนิเมนต์นะคะ statue โมนิเมนต์ที่เป็นรูปจำลองของพระบิดาตั้งไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะวันที่ครูรุ้งเข้าไปที่ตึกคณะนะคะที่สิริราชคุณยายครูรุ้งนะคะก็ให้เอาพวงมาลัยเข้าไปกราบพระบิดาด้วยเห็นไหมเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วพวกเราทำกันมานานแล้วไม่ลูกทำกันมานานไหมลูกนัดบอกนัดก็ทำค่ะนะคะรหัส39นะเวนดี้นะคะไปกี้นี่ก็คือเด็กมหิดลด้วยกันกับครูรุ้งเลยนะคะเราเห็นไหมจริงๆเราทำสิ่งนี้มานานแล้วหรือเปล่าไม่ว่าเราไปอาศัยอยู่ที่ไหนเราไปเรียนที่ไหนหรือแม้กระทั่งครูรุ้งเข้าทำงานที่แรกเอาเป็นว่าก่อนที่เขาจะรับเราเข้าทำงานไปวันแรกเราไปสัมภาษณ์งานก่อนที่เราจะเข้าไปให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณยายครูรุ้งก็สอนเสมอว่าตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกเทวดาบอกผู้ใหญ่เนี่ยคุณยายครูรุ้งเรียกว่าผู้ใหญ่ค่ะบอกเจ้าที่เจ้าทางท่านเสียหน่อยบอกผู้ใหญ่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นเสียหน่อยว่าเราเป็นใครแล้วเราจะมาทำอะไรบอกท่านเสียหน่อยเอามันจริงไม่จริงนึกออกกันหรือยังเราทำกันมานานหรือยังไหนบอกครูสิคะเราทำกันมานานหรือยังเคยทำนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนี่ก็39นะคะแต่คนละมหาลัยทำเห็นไหมครูอ้อมบอกลูกก็ทำทุกที่ที่ลูกไปเรียนไปอยู่ค่ะบัวแก้วบอกเราทำมานานจริงค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนเทวดาทุกที่ท่านเมตตาเราเสมอเลยค่ะครูเยี่ยมมากลูกกัญญานัทเคยทำเวนดี้บอกรักพระบิดาเป็นลูกพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเรียนมหิดลเหมือนกันใช่ไหมคุณประไททิพย์บอกแชร์ไปแล้ว7แชร์ขอบคุณคุณประไททิพย์มากนะคะโอ๊ตบอกว่าไหว้ขอเจ้าที่หนูก็ทำนะเวลาไปสมัครงานไม่ต้องคิดอะไรมากลูกไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยเสียเกียรติคนอย่างกูเป็นครูรุ้งบอกว่ากูเป็นพลังพระเจ้าในตัวเองกูจะไปเที่ยวไหว้ขอพรอะไรมั่วๆเอาเถอะลูกทำแล้วไม่มีใครเสียหายไม่เป็นไรลูกถ้ามันรู้สึกว่าเสียเกียรตินะในการยกมือไหว้นะมึงก็ส่งใจไปแล้วกันลูกรู้สึกเสียเกียรติจังเลยเนี่ยกูเป็นพลังพระเจ้าในตัวเองเนี่ยจะมาให้กูแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางถ้าคิดว่าเสียเกียรติก็ไม่ต้องทำนะลูกนะเหมือนเรารู้สึกว่าที่ที่เราอยู่สถานที่สำคัญที่เราไปก่อนมึงอยู่มีรุ่นพี่อยู่มาก่อนไหมลูกแล้วเป็นไปได้ไหมที่รุ่นพี่คนนั้นเขาเกิดจะตายตรงนั้นขึ้นมาหรือเขาจะอยู่ตรงนั้นขึ้นมามันจะเป็นอะไรนักหนาไหมลูกหรือที่ตรงนั้นมีพลังงานดีๆมีเทวดาคุ้มครองอยู่มันจะเสียหายอะไรไหมลูกถ้าเราจะบอกรุ่นพี่เราสักนิดนึงบอกผู้หลักผู้ใหญ่เขาสักหน่อยนึงว่าเนี่ยมีตัวเราเนี่ยปรากฏอยู่ตรงนี้นะฝากเนื้อฝากตัวกับเขาสักนิดนึงมันจะตายไหมลูกเนาะมันจะเป็นการเสียเกียรติของเรามากไหมลูก นะคะอันนี้แม่ชักเริ่มกวนตีนแล้วนะคะ ชักเริ่มเป็นการสอนแบบเน็บแนมแล้วนะคะขำๆบ้างขำๆบ้างเอาให้เราสบายใจให้ใจเราแบบว่าเบิกบานบ้างก็ไม่ได้สอนให้เครียดซะจนเกินไปก็ไม่ได้สอนให้จนแบบเชื่อซะมึงงมงายแบบว่าชาตินี้คือกูขึ้นอยู่กับเทพพรหมเทวดากูไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยโอเคอย่างนั้นก็ไม่มีปัญญาแล้วลูกตายแล้วอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีปัญญาโอเคไหมลูกมี yes yeah business business class yes two of these two business two business yes okay thank you ที่เป็นไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะไปดีกว่าไม่ต้องไปแล้วตรงนั้นนะคะโอเคนะคะนะคะไม่เสียเกียรตินะคะเราก็ยิ้มนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูรุ้งจะบอกพวกเราก็คือเวลาที่เราอะค่ะทำคุณงามความดีหรือทำบุญอะไรนะคะเรามีแสงในตัวเองเรามีแสงสว่างในตัวเองเรามีพลังบุญพลังคุณงามความดีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจในตัวเราเองค่ะมั่นใจในพลังคุณงามความดีนี่คือจุดพีคแล้วนะใครที่ออกไปก่อนเสียดายจังเลยนะคะนี่คือจุดพีคที่ครูรุ้งจะพูดในไลฟ์นี้ค่ะ
ใครที่ออกไปก่อนเสียดายจังเลยไปสะกิดเรียกนี้ว่าออกไปก่อนทำไมเข้ามาเข้ามาฟังให้จบไม่ใช่ฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดนะคะตอนนี้ถึงตอนสำคัญแล้วค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยค่ะแชร์ไปบอกเพื่อนบอกแกออกไปก่อนทำไมแกต้องกลับเข้ามาฟังให้มันจบไลฟ์นี้นะคะไม่เป็นไรลูก 1,277 คนพีคแล้วครูจะพูดเรื่องพีคแล้วครูจะพูดเรื่องพีคแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะมั่นใจในพลังคุณงามความดีนะคะลูเชอรี่บอกพีคมากขอแชร์ไปอีกนะคะโอ๊ตบอกพลังบุญค่ะอลิงบอกเรามีแสงในตัวค่ะครูอ้อมบอกมั่นใจในคุณงามความดีค่ะดีมากสิ่งที่ครูจะบอกเรานะคะก็คือ5ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเราไม่มีอะไรเลยเป็นไอตัวเล็กๆไปขอไม่ใช่ลูกเรามีพลังคุณงามความดีนะคะเรามีบุญที่เราได้ทำมาอย่างดีอย่างครบถ้วนเรามีความกตัญญูกตเวทีในใจเรามีพลังคุณงามความดีนะคะในตัวเราเป็นแสงสว่างในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วพลังบุญที่เราทำไว้หรือกุศลคุณงามความดีที่เราทำไว้มันสะสมอยู่ในดวงจิตของเรามันดาวน์โหลดเป็นแฟ้มข้อมูลเอาไว้ในดวงจิตของเราเรียบร้อยแล้วลูกเขาเรียกว่า energy หรือว่าพลังงานค่ะที่เราบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเราไม่รู้หรอกตาเนื้อเรามองไม่เห็นหรอกแต่สิ่งเหล่านี้เป็น energy ไหมลูกเป็นพลังงานไหมลูกเป็นพลังงานไหมลูกถึงร่างกายหรือตัวจะดับตายไปแล้วแต่ energy หรือว่าพลังงานไม่สูญหายไปไหนจริงไหมลูกอันนี้พีคแล้วนะอันนี้พีคแล้วนะอันนี้เป็นปัญญาแล้วนะอันนี้เป็นปัญญาแล้วนะไม่ใช่เรื่องหลงงมงายแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วนะโอเคทีนี้ค่ะการที่จะคุยกับเทวดาได้ผลอย่างที่สุดก็คือต้องรู้คุณงามความดีของตัวเองค่ะต้องมั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองต้องรู้ว่าเรามีดีและเราทุกคนก็มีจริงๆแล้วก็ทำกันมานับชาตินับพบไม่ถ้วนเอาแค่ว่าในชาตินี้ทำบุญก็เยอะสวดมนต์ก็เยอะนั่งสมาธิทำความดีช่วยเหลือคนทั้งหมดเรียกว่าพลังงานของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะเวลาเราไปไหนเรามีแสงสว่างลูกเราไม่ได้เที่ยวไปขอเปล่าๆเอาจากเทวดาค่ะลูกเรามีหน้าที่ส่งคุณงามความดีนี้ไปเกื้อกูลท่านเหมือนกันพีคคือตรงนี้ค่ะพีคสุดๆคือตรงนี้ค่ะโอเคไหมเข้าใจที่คุณลุงพูดไหมโหคุณลุงนี่ข้อสุดยอดหัวใจเลยว่ะลากกระเป๋าไปเดินสอนไปเมื่อยเหมือนกันนะเว้ยหนูคุณลุงนี่โคตรใจเลยว่ะถ้าหนูได้เห็นเนี่ยอ่ะแป๊บนึงขอพักหายใจพี่โรสคะไอ้ขอซื้อของแป๊บนึงนี่โคตรใจเลยอ่ะเดินมาเดินไปสอนไปอ่ะนี่โคตรใจเลยว่ะคุณลุงนี่โคตรใจเลยว่ะมันต้องเปิดแล้วอ่ะมันต้องเข้าข้างในแล้วโอเคงั้นขออีก2นาทีจะจบแล้วแม่พี่โลก็เข้าไปก่อนกับไอ้แป๊บนึง2นาทีแป๊บนึงขอ2นาทีนะคะอ่ะคุณลุงต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปตรง departure แล้วนะโอเคสิ่งที่คุณจะทำได้และเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลยนะคะก็คือการที่คุณรู้ว่าตัวคุณเองมีบุญมีกุศลมีแสงสว่างในตัวคุณเองและคุณก็แผ่เมตตาออกไปจากตัวคุณค่ะคุณก็ส่งบุญกุศลที่คุณมีออกไปจากตัวคุณค่ะใครที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นอยู่ที่นั้นก็ขอให้เขาได้รับผลแห่งคุณงามความดีที่คุณได้พึงปฏิบัติมาแล้วอย่างประณีตนะคะขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะคะที่อยู่เนี่ยให้เขาได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญที่คุณเคยทำนะคะที่คุณได้ทำแล้วและได้เคยทำมาแล้วนะคะอย่างประณีตเนี่ยให้ทุกดวงจิตเนี่ยเขาได้รับผลบุญนี้ด้วย
ให้คุณตั้งจิตแบบนี้เลยและให้คุณแผ่เมตตาส่งพลังความรักความเมตตาส่งพลังงานพลังบุญออกไปพวกเขานี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือ energy คือพลังงานและทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลกันและกันค่ะสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเนาะแต่ใจคุณรู้ค่ะหัวใจคุณรู้ค่ะและทำไมหัวใจคุณถึงรู้คะเพราะตัวจิตวิญญาณตัวในของคุณเขารู้ค่ะโอเคนะคุณรุ่งต้องไปแล้วเพราะฉันวันนี้ไม่ได้สอนให้คุณมาเพ้อเจ้อนะคะปักธูปจุดธูปบนบานศาลกล่าวหรือว่าอธิษฐานขออะไรมั่วๆแต่ต้องรู้ด้วยนะว่าตัวคุณนะมีคุณงามความดีมีพลังแห่งกุศลจิตนะคะอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วและครูจะบอกเลยว่าคุณเองก็เกื้อกูลเทพพรหมเทวดาเกื้อกูลดวงจิตทุกๆดวงจิตเหมือนกันค่ะวิธีการคุยกับเทวดาจึงจบลงด้วยประการฉะนี้นะคะและขอให้พวกคุณฝึกที่จะแผ่เมตตาออกไปบ่อยๆค่ะคุณแผ่เมตตาบ่อยๆนะคะคุณฝึกให้ออกไปนั่นแหละค่ะคุณจะเริ่มสื่อสารกับพลังงานกับ energy หรือสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยที่จะเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเทพพรหมเทวดาโอเคนะคะนี่เป็นปัญญานะคะไม่ใช่เป็นความงมงายค่ะจบด้วยประการฉะนี้ครูคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะคะคุณไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยคุณทำคุณงามความดีมานับภพชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นคุณมีแสงในตัวคุณเองและจงแผ่เมตตาแผ่แสงแผ่บุญแผ่บารมีแผ่บารมีบารมีนี้ออกไปให้ไพศาลบายบายนะคะครูไปแล้วครูเดินทางกลับอย่างปลอดภัยเจอกันกับพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ